ครับสวัสดีครับผมอติกรปัญญานะครับเป็นหัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารนะครับสังกัดศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะครับในวันนี้ผมมีความยินดีที่จะเป็นตัวแทนน้องๆในทีมวิจัยนะครับที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ไข่เหลวจากโปรตีนพืชนะครับครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์นะครับโดยเฉพาะนอกจากกลุ่มวีแกนที่เป็นมังสวิรัติแล้วจะมีกลุ่มเฟล็กซิเทเรียนที่สนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในโครงการนี้เนี่ยบริษัทดอกแอนพิกกรุ๊ปจำกัดนะครับได้ติดต่อผ่านหน่วยงานของเราที่เรียกว่า iTAP นะครับเข้ามาเพื่อที่จะทำวิจัยร่วมกับเรานะครับโดยโจทย์เนี่ยค่อนข้างท้าทายนะครับเพราะว่าเราต้องการโปรดักต์ที่สามารถที่จะนำมาประกอบอาหารที่เป็นเมนูของไทยๆได้นะครับซึ่งสามารถที่จะทอดได้ทำเป็นรูปไข่เจียวได้ขึ้นรูปในลักษณะอาหารของไทยได้ทุกรูปแบบครับครับโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาเนี่ยคือเป็นไข่เหลวพาสเจอไรซ์จากโปรตีนพืชครั้งแรกของไทยนะครับจะถูกขายในแบรนด์ของ Hen Friendly โดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้ก็คือทำจากผีโปรตีนที่มีโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับโดยทาร์เก็ตของบริษัทเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าตามบ้านนะครับคือสามารถหาได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตและอาจจะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มลูกค้าที่ทำร้านอาหารนะครับนอกเหนือจากจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เนี่ยที่มีโปรตีนค่อนข้างสูงนะครับยังเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยยังปราศจากสารก่อภูมิแพ้ถึง8ชนิดนะครับเช่นไม่มีองค์ประกอบของนมวัวไข่ถั่วลิสงหรือผลิตภัณฑ์จากพวกอาหารทะเลต่างๆนะครับรวมถึงข้าวสาลีดังนั้นเนี่ยจึงผลิตภัณฑ์เนี้ยจึงเหมาะกับผู้บริโภคของทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นวีแกนเวเจเทเรียนเฟล็กซิเทเรียนนะครับแม้กระทั่งคนที่แพ้ไข่นะครับการทำงานร่วมกันเนี่ยจริงๆใช้เวลาเกือบ2ปีนะครับก็คือเป็นการคุยหาลือวิจัยเนี่ยใช้เวลาเกือบปีหนึ่งเพราะว่าแล้วต้องการโจทย์ที่ชัดเจนนะครับแล้วศึกษาความเป็นไปได้ในการทำงานแล้วก็ใช้เวลาอีก1ปีในการพัฒนาสินค้านะครับปัจจุบันนี้ทางห้องแลบเนี่ยเราได้ต้นแบบในห้องปฏิบัติการนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกระบวนการจริงๆไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะนำไปต่อยอดแล้วผลิตในสเกลที่ใหญ่ขึ้นได้เลยครับครับสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ไข่เหลวพาสเจอไรซ์จากโปรตีนพืชนะครับสามารถติดต่อตรงได้ที่บริษัทดอกแอนพิกกรุ๊ปจำกัดนะครับหรือเข้าไปเสิร์ชที่เว็บไซต์henfriendly.com นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอนะครับส่วนผู้ประกอบการใดที่สนใจหรือมีไอเดียที่น่าสนใจสามารถที่จะเข้ามาคุยกันแล้วก็พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันได้นะครับโดยติดต่อที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะครับหรือ Biotech ขอบคุณครับ